สงกรานต์แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมที่กาฬสินธุ์ที่เห็นแล้วเนี่ยสนุกไม่แพ้กับสงกรานต์การสาดน้ำค่ะจริงเหรอเขาเป็นการแข่งขันจับอะไรกันไหมคะนี่งงมือเนี่ยจับจับดึงขึ้นมาสักอันนึงนี่ต้องใช้คำว่าทุลักทุเลทุลักทุเลมากค่ะกำลังวนกันสารวนเลยมันจับยากกันขนาดนี้เพราะว่ามันคือปลาไหลค่ะคุณผู้ชมคะนี่ปกติเนี่ยจับในกระมังก็ยากอยู่แล้วคุณไหนแน่เขาจำลองมาเป็นสระน้ำเลยนะคะก็ใส่ปลาไหลลงไปเนี่ยน้ำก็ลึกกันแค่ประมาณสัก10เซนติเมตรเท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีพวกจอพวกแหนเนี่ยลอยอยู่มันจะได้ยากหน่อยพรางสายตาลงไปค่ะบริเวณนี้นะคะก็เป็นลานอเนกประสงค์ค่ะตำบลบัวบานนะคะที่กาฬสินธุ์ก็กติกาส่งนักกีฬามาเลยค่ะตัวแทนชาวบ้าน23ชุมชนชุมชนละ1คนจับปลาไหลใช้มือเปล่าตอนแรกเขาก็นี่จัดเตรียมเอาไว้นะคะเป็นจุดแข่งขันจับปลาไหลค่ะเสร็จแล้วค่ะก็จะให้นี่ผู้เข้าแข่งขันลงไปถือถุงพลาสติกสำหรับใส่ปลาไหลให้เวลาคุณดูท่านนี้โอ้นี่ถึงขั้นลงไปนอนเลยนะฮะคือมันขนาดนี้เพราะว่ามันเอากันขนาดนี้เลยนะเอ้าก็คือปลาไหลที่จับได้ไม่ได้เอาไปทำอะไรอะค่ะนี่ปากคาบถุงแล้วนะคะก็เอาไปรับประทานกันต่อได้นะคะนักกีฬาที่ลงแข่งขันจับปลาไหลนะคะเบอร์นี้เลยอ่ะคุณเห็นแน่นี่เขาบอกการันตีมาแล้วด้วยนะแต่ละหมู่บ้านนะคะเป็นมือฉมังในการจับปลาไหลกันก็เรียกว่าเป็นความสนุกสนานนะคะผ่อนคลายในสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวได้เป็นอย่างดีเอาดูบรรยากาศตอนสนุกสนุกหน่อยเอาล่ะคุณผู้ชมคะคือเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะเขามาจับปลาไหลแล้วเขาก็เอามาชั่งน้ำหนักต้องมาแข่งกันว่าใครจับได้มากกว่าก็คือจะเป็นผู้ชนะแล้วรู้ไหมคะสองคนเนี่ยนะคะแข่งกัน2ครั้งเท่ากันทั้ง2ครั้งสุดท้ายแล้วพอเริ่มเอาเป็นว่าให้เสมอกันไปก็แล้วกันอ๋อเขาบอกว่ามีฝ่ายหนึ่งบอกยอมแพ้แล้วถึงแม้จะเสมอกันเพราะว่าผมไม่ไหวเนี่ยขอบอกเอาไปไปเลยเอาไปเต็มที่เลยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยยกมือยอมแพ้เลยยอมแล้วบอกว่าอะไรมันเป็นร้อนมากจะเป็นฮีทสโตรกใช่เอาโอ้มันเหนื่อยจริงนะมันเหนื่อยจริงนะ